แรกเลยตอนแรกนึกว็เป็นแบบขวาร้ายซ้ายดีพูดใหม่ขวาร้ายซ้ายดีมันกระตุกอ่ะขวากระตุกนะขวาร้ายซ้ายดีใช่ตอนแรกหนูก็ปล่อยไว้สักพักมันก็ไม่ใช่แน่แล้วทีนี้ก็เลยไปหาหมอเขาก็เจาะเลือดเขาก็บอกว่าเป็นไขมันอุดตันเส้นเลือดเขาให้ยามากินประมาณปีหนึ่งพอกินไปมันก็ไม่ได้ดีขึ้นมาเลยทีนี้ก็เขาแนะนำให้ไปฉีดโบท็อกที่โรงพยาบาลประสาทวิทยาก็ไปฉีดมาประมาณปีกว่ามันก็เป็นมั่งไม่เป็นมั่งแต่ส่วนมากจะเป็นเยอะแต่กระตุกบ่อยมันก็รำคาญทีนี้ทำไปทำมาก็เปลี่ยนมาเป็นฝังเข็มเลิกฉีดโบท็อกซ์ฝังเข็มตรงหน้าฝังมาก็ประมาณปีกว่าได้แต่อาทิตย์ละครั้งมันก็ยังเป็นแบบนี้หนูก็เลยกด YouTube ดูรีวิวของลุงหอกมันเด้งขึ้นมาเขาเขียนว่าตากระตุกหนูก็เลยกดไปดูเขาป้าคนนั้นก็เป็นเหมือนหนูหนูก็เลยดูต่อไปก็หายป้าคนนั้นเขาก็หายเขาบอกเขาเป็นมา10ปีแล้วหนูก็ยังว่าหนูต้องมีหวังอย่างนี้นะ3ปีแล้วที่ผ่านมานี่นะฝังเข็มก่อนแล้วฝังเข็มตอนแรกฉีดโบท็อกซ์ผมทวนผมเข้าใจคนพูดแน่นอนทุกเม็ดเลยผมเข้าใจแน่นอนไม่ต้องกลัวว่าลุงหมอจะไม่เข้าใจฝังเข็มก่อนแล้วโบท็อกซ์ก่อนแล้วกินยาอะไรมันในเลือดก่อนแล้วจะไปต่อได้ไหมแต่ว่าตันใช่ไหมมันไปไม่ได้แล้วเนี่ยได้กินต้นไม้ใบหญ้าสมุนไพรบ้างไหมครับไม่ได้กินมันมี3อย่างเนาะต้นเหตุที่มันเริ่มกระตุกรู้ไหมครับวินาทีหรือว่านาทีที่มันเริ่มกระตุกเขาจะรู้ไหมครับว่ามันน่าจะเกิดจากอะไรเช่นโดนหมาวิ่งชนอย่างจังประมาณนั้นไม่อยู่ๆมันก็กระตุกติดๆๆๆนี่ทีละน้อย2น้อยเนี่ยน้อยตัวจากเราไม่เคยเป็นพอมันเริ่มกระตุกเราก็เริ่มผิดสังเกตกี่
กี่เดือนกี่ปีช่วงก่อนที่ไปหาหมอก็ประมาณ 2-3 เดือนน่ะหนูก็เลยไปหาหมอดูหมอก็เจาะเลือดอย่างที่หนูเล่าให้ดูเจาะเลยเขาบอกเป็นไขมันพูดอีกมันก็รอดเดิมลุงหมอกมีแค่2มือเปล่าเนี่ยมันจะไปช่วยได้ยังไงเข็มก็ไม่มีโบท็อกก็ไม่มีเออไขมันที่เขาว่าก็ไม่มีโดนใน YouTube หลอกแน่นอนโดนลูกหลอกไม่รู้มันหลอกแน่นอนอุตส่าห์มาจากไหนบางบัวทองมาที่นี่เดินมาหรือว่าขึ้นเครื่องบินมานั่งรถมาเออใช้จ่ายมั้ยค่าใช้จ่ายมีแล้วก็ซื้อน้ำกับผลไม้มานั่นเหรอใช่ค่ะว่าทำอะไรไม่รู้ใน YouTube ลุงหลอกบอกให้เอาน้ำมาขวดนึงแล้วก็ผลไม้ที่ชอบอ่ะเหรอบนบานสายเก่ามั้งมันก็ถวายผีถวายทุ่นเนี่ยมั้งค่ะผีเข้าไงไม่รู้มีบอกเอาทูบเทียนมาด้วยป่ะไม่ได้มาจะมาทำไมน้ำบนไม้ใช่ไหมใช่ค่ะก็คงจะไหว้เส้นเจ้าเข้าผีแล้วมั้งค่ะรู้ไหมว่าเอามาแล้วเพื่ออะไรเดาๆทางเนี่ยไม่รู้เอาขับเคยไปให้หมดก็ไม่รู้อ่ะเออที่นี่ก็มีน้ำเห็นไหมแจกน้ำนะมันเองดีๆได้ผลไม้กลับบ้านม่วงๆสองลูกเลยที่มาก็ไปให้หมดนะถ้าดู YouTube จริงดูบ้านเราดูทีวีจริงคำที่ลุงออกพูดบ่อยๆอะไรเป็นยาพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเงินเหรอนั่งอยู่เนี่ยเรียกว่าสุขภาพไหมสุขภาพไม่ดีไม่ที่นั่งตรงนี้เดี๋ยวนี้สุขภาพไม่ดีนะรักษาสุขภาพสุขภาพไม่ดีก็รักษาให้มันไม่ดีต่อก็ให้มันดีคำว่ารักษามันเก็บเอาไว้กอดเอาไว้กอดมันไม่ดีสุขภาพไม่ดีก็จะรักษาสุขภาพไม่ดีเอาไว้อีกอย่างนั้นใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ยังไงต่อถ้าไม่ใช่มันเป็นพลังงานบริสุทธิ์นั่นไปทำอะไรได้บ้างบำบัดให้บำบัดมันเลี้ยงไข่บำบัดก็เรียกว่าเลี้ยงไข่มันหมายความว่าเลี้ยงไข่ครับว่าบำบัดเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวได้ตัวถือไม่ยอมจบเรียกว่าบำบัดมันมีคำหนึ่งที่ลุงหมอพูดเด็ดขาดเลยคำว่ารักษากับคำรักษาคำอย่างเช่นตาที่มันกระตุกปุ๊บปุ๊บถามว่ามันดีไหมตาที่มันกระตุกปุ๊บปุ๊บถามว่าดีไหมครับไม่ดีจะเก็บมันไว้ไหมไม่เก็บคำว่าเก็บไว้เนี่ยคำว่ารักษาแปลว่าเก็บไว้ถ้าไม่ให้มันออกจากเราใช้ภาษาอะไรใช้คำอะไรถ้าไม่ให้ตากระตุกนี่มันหยุดไม่ให้มันอยู่ในตัวเราภาษาที่เลือกใช้คือภาษาที่พูดว่าเชิญถ้ารู้จักลุงหงอกจริงมันต้องรู้ภาษาเนี้ยก็พูดมา20กว่าปีไม่เคยเปลี่ยนคำพูดคำนี้ทุกครั้งที่ใครมาหาลุงหงอกจะต้องรู้จัก2คำนี้แน่ๆ1คำว่ารักษา2คำว่าอะไรไม่ใช่บำบัดแน่นอนแปลว่ารู้ไม่จริงแปลว่าไม่เข้าใจก็แปลว่าไม่ใส่ใจภาษาดูงอกทุกคำพูด
มันจะบังคับได้อยู่ทำไมจะบอกเอาว่าตาไม่ดีก็แล้วกันนะมันกระตุกเนาะมันไม่ดีกำจัดมันออกไปดีไหมกำจัดเออถ้ารักษามันเก็บเอาไว้อะเหมือนเช่นรักษากระเป๋าเนี่ยมาอย่าให้ใครมาช่วงชิงออกไปเนี่ยหอบเอาไว้กอดเอาไว้นี่คือการรักษาถ้ากำจัดโทษครับกำจัดเอาไปมึงไปไกลออกจากตัวกูซะนี่แปลว่ากำจัดออกไปซะเข้าใจนะเข้าใจนะถ้ารู้จักลุงหงอกจริงต้องเข้าใจสองคำนี้นอกนั้นผมถือว่าลุงหงอกเนี่ยรู้ลูกไม่จริงจะช่วยไหมเนี่ยเป่ายิงฉุบสิลุงหงอกจะช่วยไหมเนี่ยเอาเดาใจเดาใจสิลุงจอบให้กลับบ้านมือเปล่าเลยจะช่วยไหมถามลูกอ่ะคิดว่าลุงหงอกจะช่วยไหมเนี่ยคิดว่าช่วยทางโน้นอ่ะพูดจาเงี้ยมันสื่อสารอย่างเงี้ยมันน่าช่วยไหมตอนนี้บอกว่าช่วยทางโน้นอ่ะช่วยเอาหลานชายจะให้ลุงหงอกช่วยย่าไหมหรอกเหรอทำไมต้องให้ย่าช่วยอ่ะเฮ้ยทำไมต้องช่วยย่าจึงอยากให้ลุงหงอช่วยย่าตาตาไม่ใช่ตากระตุกเห็นตาย่ากระตุกถามว่าดีไหมไม่ดีก็แปลว่าอยากจะช่วยให้ย่าหายจากตาไม่กระตุกเนาะใช่ไหมครับใช่นะถ้าหากว่าลุงหมอช่วยย่าให้ตาไม่กระตุกถ้าลุงหมอช่วยย่าตอนนี้ตาย่ากระตุกไปถ้าลุงหมอช่วยไม่ให้มันกระตุกดีอ่ะนี่นะเขาก็ดีก็กลับบ้านไทยบ้านไทยนั่นเหรอมีอะไรเพิ่มเติมให้มีอะไรที่จะให้ลุงหมอไหมถ้าลุงหมอช่วยได้คำบ้านมือเปล่านะเอาน้ำไปคนด้วยแถมน้ำอีกต่างหากดีไหมดีไหมลองดูนะลองดูนะถามยายเองนะทีนะโอเคนะเอาละThank you.
ติดตรงนี้หน่อยเหมือนมันมาติดอยู่ตรงนี้ว่าเป็นจังได๋ครับผมก็รู้สึกมันโล่งโล่งตรงนี้โล่งตรงนี้โล่งตรงหัวแต่ตรงนี้มันก็ยังตกบ้างไหลตรงนี้ก็ตรงนี้ที่ตึงก็หายไปก็โล่งหมดเลยตรงนี้ตอนแรกมันจะหนักบินดูสิเดี๋ยวบินได้แต่ไงอธิบายความรู้สึก
ก็ดีขึ้นดีแล้วดีเกือบจะเป็นเกือบจะปกติถ้าให้เป็นเปอร์เซ็นต์นี่ก็95นึกว่าไม่มีที่หวังแล้วงี้ก็ดีใจที่ลุงหงอกช่วยมันเหมือนไม่มีอะไรติดแล้วปกติมันจะแบบหันวางนี้อันนี้ตึงเส้นนี้ขึ้นแล้วเวลากินอะไรก็เคี้ยวไม่ได้เคี้ยวถ้ามันกระตุกก็ต้องอมไว้ก่อนผลไม้ที่มาคืออะไรมังคุดมังคุดจะมาขอเนี่ยเปลี่ยนบ้านไม่อยากเลือกที่เลยมังคุดค่ะเอามาด้วยป่ะเอามาอยู่ไหนมาครับนี่ครับจัดการให้ยากกันนะเพื่อนมีดหามีดแล้วนี่มีดนั่นน่ะขอนะเขาช่วยหามีดให้มันก็ได้หน่อยเออผู้ใหญ่ช่วยทำโน่นเห็นไหมเขาทำอยู่นู่นน่ะขอน้ำดูหันนันเลยปลอกมังคุดออกมาแล้วบัตรประชาชนมาเออบัตรประชาชนไปอยู่ในกระเป๋าในกระเป๋าอยู่เฉยไม่เขาทำให้เดินตามผมมาเดี๋ยวอย่าช้าแค่มังคุดตัวเดียวเออออกมาใช้กินใช้เคี้ยวใช้มันจะได้รู้ว่าเออมันใช่หรือเปล่าเออกินยังไงทีนี้อ่ะเออนั่นมันแข็งเอาอันใหม่ได้ไหมอันใหม่ก็ได้อันนี้มันด้านด้านเคี้ยวอะไรได้แล้วเอาลากทั้งขยามานั่นน่ะเอาอย่านี่เวลาพูดเนี่ยทั้งขยายตรงนี้เอามาด้วยเออเอามาด้านล่างนั่นแหละเออนั่นแหละเอาบีบให้มันเต็มที่สิมันกินเหมือนที่เคยกินหรือเปล่ามันรู้ว่ามันคืออะไรกันเวลาเคี้ยวเคี้ยวน้ำลายยืดน้ำลายหดกันไหมประมาณนั้นก็ดีกว่าเดิมค่ะเข้าท่าปกติไหมหรือว่าไม่ปกติประการใดก็เกือบปกติแล้วลองให้เปอร์เซ็นต์ดูซิให้เปอร์เซ็นต์ก็95บอกว่าผลไม้ใบไม้ผลไม้เป็นยาเนี่ยรับได้ไหมเนี่ยรับได้รับได้นะลองหาวิธีกินเองเนี่ยแน่เลยนี่แต่เป็นลิงได้ด้วยเออเหยียบไรปืนเออแสดงว่า3ปีที่ผ่านมาที่พูดเมื่อกี้นี้นะฮะไปหาแพทย์ก็บอกว่าไขมันใช่ไหมกดดันเส้นเลือดกินยาอะไรต่างๆนะเป็นปีไม่ไหวแล้วก็เลยไปหาอะไรล่ะเมื่อกี้เนี่ยมันฟันเข็มไอ้โบท็อกก่อนโบท็อกก็ไม่ไหวฟันเข็มก็ไม่ไหวฟังให้ดีนะพอเวลาเสร็จจากนี้นี่สองมือเปล่าจากลูกงอกเนาะกำลังความเข้าใจนะกว่าจะเข้าใจกันได้ดีลูกงอกไม่ได้กลับบ้านก่อนไล่ก็ไม่กลับ มันมีวิธีเลี้ยงสามสหายไว้ตรงนี้
ให้สาวสหายเล่นงานนะเอาล่ะฟังให้ดีนะคำถามเป็นเรื่องอนาคตต่อไปนี้นะเอาล่ะถ้าสมมติว่าคุณยังไม่รู้ชื่ออะไรเชื่อซ้ำไปไม่ถามชื่อเลยไม่ต้องไปนะไม่เป็นไรยังไม่ถามชื่อเสียงเรียงนามเลยชื่อเสียงไม่สนใจหรอกเราสนใจอาการที่มันเป็นๆเวลาเนี้ยโอเคนะถ้าสมมติว่ามันหายเป็นปกติแล้วคุณต้องไปช่วยชาติไปช่วยโลกไปช่วยมนุษยชาติมีจดหมายฉบับหนึ่งออกมาเขียนด้วยใจของคุณเองด้วยตัวคุณเองคุณต้องช่วยชาติช่วยมนุษยชาติเอาหนังสือหรือว่าจดหมายที่ว่านี้ไปให้โรงพยาบาลที่คุณพูดถึงที่ฉีดโอท็อกซ์ใส่คุณบอกว่ามันใช้ไม่ได้ แล้วก็ยาที่ให้กินมา1ปีเนี่ยที่บอกละลายเส้นละลายไขมันน่ะมันก็ใช้ไม่ได้ฝังเข็มเหมือนกันถ้าคุณต้องการอยากจะช่วยมนุษยชาติไม่ให้ไปเข้าสู่กระแสนั้นอีกเพราะมันถือว่าเป็นแค่ตัวอย่างมากเลยอย่างนี้ชัดเจนโอเคไหมโอเคโอเคนะคุณสัญญากับผมนะมนุษย์หน้าไหนก็ตามถ้าสัญญากับผมแล้วก็เพราะว่าผมไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยที่ว่าเนี่ยคุณผมต้องการให้คุณทําตัวเป็นบุคคลหนึ่งไปบอกเขาว่าที่ไปที่เขาวินิจฉัยว่าไขมันในเส้นเลือดมันอุดตันกินยาแล้วก็ไม่หายโบท็อกก็ไม่หายฝังเข็มก็ไม่หายแปลว่าไม่มีทางออกแล้วไม่มีทางเลือกก็เลยมาหาลุงออกลุงหงอกเป็นทางเลือกไหมผมไม่ยอมรับคำว่าทางเลือกเลยผมยอมรับคำว่าทางออกไม่มีทางไปไม่มีทางออกกันนี่คือทางออกเวลานี้ลุงหงอกกลายเป็นบุคคลที่ช่วยหาทางออกให้ในเรื่องของสุขภาพร่างกายมนุษย์โอเคไหมครับเข้าใจเนาะเข้าใจเอาไปยื่นให้นายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ที่ก็คุยกับคุณนั่นแหละบัดนี้มันมีมรดกหายากช่วยหนูแล้วถามไปสนใจอยากจะรู้คนคนนั้นไหมที่ทำให้หนูเป็นปกติได้ด้วยสองมือเปล่าบอกเลยแล้วก็หนึ่งคำสนทนากันชัดเนาะผมใช้เวลากับคุณเยอะมากวันนี้ความจริงผมต้องเดินทางแล้วนาทีนี้ผมจะไปนครสวรรค์มีเวลานัดหมายถ้าผมปฏิเสธคุณก็ยอมได้ถามว่า3ปีที่ผ่านมาเที่ยวไปเที่ยวมาถามว่านะถามไม่เฉยนะ20ปีที่ผ่านมาผมไม่เคยทำในสิ่งที่คุณจะถามต่อไปนี้20ปีที่ผ่านมาที่ผมช่วยมนุษย์ปนาไม่เคยทำเลยในคำพูดที่ผมจะถามคุณต่อไปนี้ถามว่า3ปีที่ผ่านมาเจริญก็คือใช้เงินทอนไม่เท่าไหร่จะไม่ได้หมดประมาณสิรวมแล้วหลงโจ๊กประมาณ 20,000 กว่าบาทประมาณ 20,000 บาทโอเคนะคำพูดต่อไปนี้ผมพูดมา20กว่าปีแต่ผมก็ไม่เคยทำสักนิดเดียวถ้าผมบอกว่าผมขอ15,000ไม่หายกลับคืนไปกล้าจ่ายไหมผมบอกให้รู้นะที่มันเป็นถ้าไม่หายถ้าไม่ดีขึ้นหรือหายคืนเงินไปคุณกล้าจ่ายไหมครับ15,000ถ้าหายก็กล้าจ่ายแปลว่าไม่หายคืนเงินโอ้โหแฟร์สุดแฟร์ด้วยทำเกินโลกไปซ้ำไปเห็นไหมครับคำพูดที่ว่าเมื่อกี้นี้ผมพูดมา20กว่าปีผมก็ไม่เคยทำกับใครเลยในโลกนี้ยืนยันว่าที่นี่มีแต่กล่องขอทาน
แล้วก็ทำบุญคุณอยากจะให้ทานทำบุญยังไงเรื่องคุณตอนนี้ผมไม่แข็งเข้าใจไหมครับชัดเจนเนาะโอเคนี่ก็เอากลับคืนไปให้หมดนะนี่เป็นยาทั้งหมดนะครับไม่โทษน้ำนี่ก็เหมือนกันนะครับน้ำเวลาผมหยิบให้มันจะเป็นยาอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาต้นไม้ทุกต้นเป็นยาผลไม้เป็นยาจำนะรู้จักลูกหงอกต้องจำสามคำนี้ให้ได้รักษาคุณนั่นแหละโอเคนะขอบคุณมากนะคะจบข่าวครับมีอะไรจะพูดกับทางจอไหมเนี่ยรู้ไหมเขาบองคุณอยู่ช่วงไหนกี่หมื่นคนเขามองอยู่เวลาเนี่ยเดี๋ยวนี้เด้อก็อยากจะบอกว่าถ้าห้ามชมลุงงอกไม่เอาดักข้อไปก่อนเพราะว่าเป็นมานานแล้วจะหาทางออกก็ให้ลุงงอกกำจัดโรคนี้ออกไปรู้สึกมาครั้งแรกก็ดี 95% เลยค่ะพูดไม่ถูกดีใจมากที่ได้มาแบบมาถึงบ้านตอนแรกหนูก็จะมาไม่ถูกยังไงก็ต้องมาได้เพราะหนูตั้งใจแล้วจำคำพูดต่อไปนี้เมื่อบุญของเจ้ามาถึงอะไรก็ห้ามเจ้าไม่ได้ถอยหลังไปหาอย่างไรคุณทุกคนมีคุณต้องเป็นคนที่มีคุณคนดีคนหนึ่งมีศีลธรรมมากคนหนึ่งจึงรู้จักลุงออกโดยอยู่ๆมันก็เด้งขึ้นมาหน้าจอใช่เพียงแต่ว่าตากระตุกแค่นึงแล้วเป็นรูปฝรั่งด้วยนะไม่ได้เป็นรูปลุงตอนแรกฝรั่งตากระตุกหนูก็เลยกดลงไปเจอลุงหอกกำลังรักษาพอดีเลยใช้คำว่ากำจัดห้ามใช้คำว่ารักษาโอเคภาษาลุงหอกรักษามันไม่ดีแน่กำจัดดีแน่นอนใช้ว่ากำจัดนะโอเคนะจบเนาะว่าไงลูกหลานเห็นย่าเห็นแม่เห็นพ่อไปไหนดีใจครับดีใจที่แม่ได้สบายใจคุ้มก็ทีแล้วก็กินข้าวได้สบายแล้วครับนี่สามสี่ปีที่ผ่านมาเนาะครับแปลว่าสิ่งที่ลุงออกพูดเป็นประจำพลังงานบริสุทธิ์มันมีจริงจะใช้ได้เลยครับมันมีจริงแล้วก็ใช้ได้ใช้งานได้เลยไม่ต้องมาอะไรไม่ต้องมาเดี๋ยวอย่าเพิ่งไม่ต้องมาโอโลมปฏิโลมผมชัดๆเลยนะฮะอยากหายจากตากระตุกโอเคไหมใช้เวลาเข้าไปกระตุกหายไปถึง 90% รู้ไหมที่ผมช่วยจับคุณเนี่ยสัมผัสตัวรวมนาทีแล้วกี่นาทีครับที่ผมจับตัวคุณประมาณอ่ะประมาณ15นาทีเท่านั้นถูกต้องนอกนั้นก็เป็นการคุยกันเยอะว่าแล้วก็เซ็นชื่อเดี๋ยวทำลายไม่มีใครเอาไปโอนที่แน่นอนไม่มีใครเอาไปถอนเงินธนาคารแน่ๆแง่แง่โอเคนะเพราะทำลายเรียบร้อยแล้วอันนี้มันเป็นเอกสารส่วนหนึ่งเพื่อให้คนรุ่นหลังเข้ามาศึกษาพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์ได้แน่นอนรุ่นหลังเขาจะมาเองโดยเฉพาะยิ่งรุ่นหลังเกิดวันที่1มกราคมปี37รุ่นนี้ฮะจะรู้จักพลังงานอย่างดีซึ่งลุงกำลังถ่ายทอดแล้วก็ชี้แนะชี้นำพลังงานความสุขนี้ให้กับมนุษยชาติได้รับรู้อยู่เวลานี้แล้วถ้าเกิดอยากจะมาหาลุงหงอกอีกมาได้ป่ะก็ผ่านลงทะเบียนโอเคนะครับก็จะมีคนต่อตอบเอาไว้ให้เสร็จครับครับครับก็เซ็นชื่อซะมันมีปั๊มด้วยมือด้วยคะนั่นไอ้ตลับปั๊มนี่มือนะนั่นปั๊มเลยเปิดของจริงต้องอย่างนี้โอเคไหมครับนี่นั่นแหละชัดเจนของจริงแท้แน่นอนชัดเจนจริงแท้ชัดเจนชัดเจนครับชัดเจนครับขอบคุณคุณย่าครับขอบคุณทำไงขอบคุณย่าก่อนเลยอ่ะกอดด้วยครับกอดด้วยกอดคอด้วยกอดคอเลยกอดคอย่าดีใจด้วยที่ย่าหายแล้วกอดคอเลยหายค
เดี๋ยวขวางก่อนมองเอาขวางก่อนพูดดังๆดีใจด้วยที่ย่าหายเด้อดีใจที่ย่าหายกอดสิกอดกอดกอดไปเอากอดแล้วกอดเป็นเออดีใจด้วยที่ย่าหายเนี้ยสิใช่ไหมล่ะมั่งงั้นชัดเจนเด็กรุ่นนี้ต้องชัดเจนโอเคนะครับโอเคเราจบเอ้ยโทรศัพท์เบอร์เท่าไหร่เบอร์โทรศัพท์064-092-3101โอเคจบข่าววันนี้วันที่เท่าไหร่15อ่ะทำแล้วก็ทำไปดิไม่มีคุณค่ะไปเอาข้างหน้ามาเลยไม่รักเลยมาเลยมาแต่แม่นำรู้จักหนูนะมึงบอกว่าไอ้เบสยังไง